Did you know คุณรู้ไหมดูมีความสุขมั้ยฮะมีไม่จริงพี่เจ้าไม่เชื่อหรอกสัมเพต้องมีอะไรบางอย่างปิดบังพี่เจ้าใช่ไหมไม่มีไม่เชื่อท่านผู้ชมครับผมเนี่ยอ่านสัมเพออกเลยนะครับไม่ใช่แค่เพราะว่าสนิทกันนะครับแต่ว่าภาษาครับสายตาท่าทางหรือว่า body language นี่นะครับภาษากายมันฟ้องครับนี่คือ Did you know คุณรู้หรือไม่ในวันนี้นะครับคุณปิดบังอะไรผมอยู่หรือเปล่าครับไม่ต้องบอกแต่ผมอาจจะจับพิรุธคุณได้ก็ได้นะ Did you know คุณรู้ไหมเด็กดูก็ดีผู้ใหญ่ดูก็ดีที่เด็กดูดี .comเว็บไซต์ที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาหลากหลายทั้งสาระและบันเทิงพบกับซีรีส์โบโบช้างจอมแก่นเรื่องราวของช้างสีฟ้ากับผองเพื่อนที่ผลิตด้วยเทคนิคแบบเคลเมชั่นรีวิวสถานที่และสินค้าเด็กหลากหลายโดยพี่เจคุณพ่อมากประสบการณ์พร้อมทั้งรายการสาระบันเทิงแนววิทยาศาสตร์แสนสนุกอย่าง Did You Know คุณรู้หรือไม่ Did you know เด็กดูดี .comที่ที่เด็กดีๆไม่ควรพลาด Did you know นักวิจัยสันนิษฐานว่าพฤติกรรมการโกหกเกิดขึ้นไม่นานหลังภาษาถือกำเนิดขึ้นครับและมักถูกใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจหรือสิ่งที่ต้องการโดยไม่ต้องใช้กำลังเข้าข่มขู่ยิ่งในยุคสังคมใส่หน้ากากเข้าหากันอย่างในปัจจุบันจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถจับการโกหกของผู้คนเหล่านี้ได้วิธีจับการโกหกที่ง่ายที่สุดก็คือการสังเกตพฤติกรรมภาษากายรวมทั้งวิธีการพูดครับซึ่งสำนักสอบสวนกลางของสหรัฐอเมริกาหรือว่า FBI ก็นำมาใช้บ่อยๆเรียกว่า Body Language of Liars แต่ก็ใช้ได้เฉพาะบางคนนะครับเช่นการเคลื่อนไหวของตาเมื่อคนคนหนึ่งกำลังนึกหรือกุเรื่องอะไรขึ้นมาดวงตาจะกลับกรอกครับอยู่ไม่สุขหรือบางคนก็จะกระพริบตาเร็วขึ้นหายใจถี่และแรงขณะสนทนาครับเพราะขณะที่คนเราโกหกนั้นหัวใจจะเต้นเร็วเลือดสูบฉีดแรงกว่าปกติอันเป็นผลมาจากความวิตกกังวลนั่นเองการกัดฝีปากหรือเม้มฝีปากนี่เป็นอีกกิริยาหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อระบายความเครียดหรือความวิตกกังวลยืนนิ่งโดยธรรมชาติแล้วขณะยืนคุยกันเรามักจะไม่อยู่นิ่งใช่ไหมครับแต่ถ้าคู่สนทนายืนนิ่งไม่ขยับตัวเลยแสดงว่าเขาหรือเธอกำลังโกหกเริ่มอธิบายอะไรเสียยืดยาวโดยปกติแล้วคนที่ไม่มีความลับปิดบังจะอธิบายอะไรง่ายๆสั้นๆแต่หากพบใครที่อธิบายแบบซ้ำซากชักแม่น้ำทั้ง5มั่นใจได้เลยว่ากำลังถูกโกหกอยู่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นวิธีการที่ตำรวจอย่าง FBI ที่อเมริกาเขาใช้กันเลยนะครับอย่างน้อยๆตอนเนี้ยซัมเปก็ต้องมีท่านึงแล้วก็คืออ๋อถ้ากัดปากนี่ไม่ใช่เพราะเซ็กซี่นะครับแต่เป็นอารมณ์หนึ่งใช่ไหมสัมเปตปิดบังใช่ไหมมีอะไรจะพูดกับพี่มิจ้าเปลี่ยนใจนะเปลี่ยนใจอะไรจ้าน้องเอาแค่ปลอบใจคนอกหักก็พอนะครับต้องรีบจบรายการนะครับ YouTube Facebook นะครับแล้วก็อีเมลมานะครับถ้ามีปัญหานะครับยกเว้นเรื่องอกหักนะครับกลับลาครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และกดกระดิ่งเตือนเพื่อนหาสาระสดใหม่ทุกวันนะคะ